สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาไปทำ Quest Memory of Sarah หรือว่าความทรงจำของ Sarah กันนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่าไอ้ Sarah นี่เป็นใครนะผม Sarah เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งในเนื้อเรื่องของเกม Ragnarok จริงๆนะครับผมคือ Ragnarok จริงๆเนี่ยมันเป็นการ์ตูนมาก่อนนะครับผมแล้วถึงกลายมาเป็นเกม Ragnarok อย่างที่เราเล่นกันอยู่นะฮะแล้ว Sarah เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องนั้นนะครับโอเคไปนะฮะไปทำเควสกันดีกว่านะครับผมคือเควสของซาร่าเนี่ยให้ไปทำที่นิวเวิลด์นะครับผมหลายคนอาจจะไม่เคยไปนิวเวิลด์นะครับให้ไปที่อีเดนก่อนเข้าอีเดนไปก่อนนะครับเมื่อเข้าอีเดนมาปุ๊บให้คุยกับแมวตัวนี้ครับจะเสียตังค์รู้สึกจะ 50,000 มั้งครับปุ๊บคุยไปนะฮะมาถึงตรงนี้ครับเดินออกด้านขวาครับผมอันนี้เป็นทางลัดเข้านิวเวิลด์นะฮะเรียกว่าลุยกันเลยปุ๊บมาถึงตรงนี้นะครับก็เดินขึ้นไปด้านบนครับผมจะเจอแคทเอเจนต์นะฮะเรียกว่าไปโลกอื่นกันมาถึงตรงนี้เนี่ยนี่ครับผมก่อนอื่นเลยตั้งตี้ก่อนนะฮะตั้งตี้เนี่ยคือดันเนี้ยไปคนเดียวก็ได้นะครับผมไปหลายคนก็ได้นะฮะถามว่าดันนี้มันมีดีอะไรนะครับผมดันนี้เนี่ยเข้าได้เลเวล99ขึ้นไปแล้วก็เควสนี้นะครับผมสามารถทำได้ทุกวันนะครับผมโดยครั้งแรกเนี่ยทำแล้วจะได้ XP 770,000 นะครับจ็อบ1ล้านนะครับผมแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปเนี่ยจะได้ EXP 550,000 นะครับผมแล้วก็จ็อบ 550,000 เหมือนกันมีคูลดาวน์อยู่ที่20ชั่วโมงครับผมทำจำกัดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับผมนั่นก็คือเข้าไปทำเนี่ยปุ๊บอีก20ชั่วโมงมาทำใหม่ได้นะครับผมทำได้ทุกวันนะครับสมาชิกปาร์ตี้ก็คือ1คนขึ้นไปนะครับโอเคไปก็กดเครื่องย้ายมิตินะฮะเรียกว่าใช่โอเคเมื่อเข้ามานะครับผมให้เดินขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเราจะเจอกับAdventure Leon นะครับผมก็กดคุยกับ Adventure Leon นะฮะปึ๊บโอเคอันนี้สำหรับการมาครั้งแรกของเรานะครับผมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันมีเควสนะนี่ครับตามหานักผจญภัย Leon หลังเสร็จสิ้น The Memory of Sarah นะครับผมป่ะหลังจากนั้นนะครับให้หัวตี้คุยกับ Device of Space นะฮะเลือกมาสร้างนะครับผมจากนั้นก็เรียกว่าเข้าสู่ Memory of Sarah โอเคเข้ามานะครับผมให้หัวหน้าปาร์ตี้นะฮะคุยกับอาเกลหรือว่าเด็กน้อยคนนี้นะครับที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่คือหมู่บ้านพายอนท่านคงไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมเธออยู่ที่นี่เหรอสีผิวของเธอเหมือนต่างจากคนอื่นนะไม่ค่ะเกิดที่นี่ค่ะคือซาร่าไอรีนนะฮะพ่อของข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่นี่ขอโทษที่เข้าใจผิดแล้วเธอทำอะไรอยู่ล่ะข้ารอท่านพ่ออยู่ท่านพ่อบอกว่าจะรีบกลับมานะครับพ่อจ๋ามาแล้วนะฮะนี่น่าจะเป็นพ่อของซาร่านะผมว่าไงลูกมีความสุขบ้างไหมนะครับผมข้าจะทำให้เจ้ารอสักแล้วขอโทษนะการประชุมมันเยอะนะฮะเขาก็จะเล่าเรื่องไปนะผมหลังจากนั้นครับผมสังเกตว่าจะมีจุดเขียวบนแผนที่นะให้เดินมาที่จุดเขียวบนแผนที่นะฮะเข้าไปนะครับผมแล้วก็คุยกับอาเกิลอีกหนึ่งครั้งอันนี้คือหัวหน้าปาร์ตี้คุยเป็นส่วนใหญ่นะแทบจะทั้งหมดเลยนะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะฮะอันตรายหนีไปอ้าวมีคนฆ่าพ่อเอ้ยมีคนฆ่าแม่นะฮะอ้าวแล้วทำไมพ่อฆ่าแม่ล่ะตรงนี้นะฮะเราก็จะทำการช่วยซาร่าหนีนะครับนี่แหละครับก็จะมีทหารนะฮะออกมาแล้วที่นี่นะครับผมเราสามารถได้ EXP ด้วยนะครับแล้วก็มันจะสุ่มดรอปนะครับอาหารเพิ่มเตตัสนะฮะบวก4ถึงบวก7นะครับก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ฆ่าทหารให้หมดนะครับผมปึ๊บๆๆแล้วก็เก็บของไปนะฮะเก็บตรงนี้อีกมีอีกไหมมีทหารยามอีกเต็มเลยคือเราต้องฆ่าพวกศัตรูให้หมดนะฮะก็เดินเดินหาหน่อยแล้วกันนะครับเดินลงไปนะครับซาร่าว่าไงซาร่ามานี่แล้วท่านแม่ซาร่าไปหลบอยู่ในพุ่มไม้ทำไมลูกไปฮะเดินลงไปนะครับนี่ครับหนึ่งฝูงนะฮะทำร้ายน้องซาร่าทำไมคือถ้ามาคนเยอะๆก็เคลียร์กันเร็วกว่านี้นะฮะของผมมาช้านะมีอยู่คนเดียวนะฮะปาบทำร้ายน้องซาร่านะผม EXP ใช้ได้อยู่นะฮะจ็อบอ่ะใช้ได้นะ EXP อ่ะ 3,000 นะครับนี่หูมาให้มายังอีกนี่ครับแค่เอาอาหารสเตตัสก็คุ้มแล้วนะครับอ
เดินขึ้นไปด้านบนนะครับผมโอ้โหเป็นฝูงด้านนี้มาหลายๆคนที่เขาเพลินนะฮะจะได้ช่วยกันเคลียร์มอนนะครับผมไปที่2นาฬิกาครับผมออกด้านขวาไปนะฮะปับคือมันจะบอกแหละว่าให้ไปทางไหนต่อนะครับผมซาร่าเอาโผล่แล้วเกินเดินลงครับเดินลงนะฮะโอ้มาอีกแล้วขัดขวางแล้วเกินจะพาน้องซาร่าไปส่งเนี่ยพวกนี้มันขัดขวางจริงๆเลยไปครับชิวๆนะฮะคือเลเวล100มีสกิลหมู่เนี่ยก็สบายๆแล้วนะฮะลงไปครับเดินลงไปเขาวาร์ปครับน้ำหนักมากเกินไปโถคุณพระโอ้โหน้ำหนักมันโอ้โหน้ำหนัก80นะฮะกดเล่นซะนะครับนี่แหละฮะพกคนมาเยอะๆครับผมเอามาช่วยกันแบกของนะฮะนะฮะเคลียร์ตรงนี้หมดก็วิ่งต่อนะครับวิ่งไปวิ่งไปทหารทหารอีกแล้วทหารยามพอแล้วไม่เก็บแล้วน้ำหนักเกินแล้วเดินมาครับวิ่งไปครับซาร่าอยู่นี่ครับผมตามซาร่าไปเรื่อยๆนะฮะเดินตรงไปครับผมเดินอ้อมซ้ายเข้าไปเรื่อยๆนะฮะมีความเกลียดหมาน้ำตักหมาฟ้านะฮะไม่ยอมออโต้นี่ครับมียามตรงประตูด้วยนะฮะดูหาตั้งนานคือมันมีตรงประตูนี้อีกตัวหนึ่งถึงว่าทำไมไม่เจอสักทีอ่ะเมื่อฆ่าศัตรูตรงด้านล่างหมดแล้วนะครับผมก็ไปจุดวาร์ปสีเขียวตรงกลางเมืองนะฮะโอเคตรงนี้นะผมอะไรไปเดินเข้าไปครับเดินนะฮะเดินขึ้นไปครับผมโอ้โหเป็นดงนี่แหละขอแค่ออโต้เท่านั้นแหละขี้เกียจเดินเก็บมีอีกไหมมีอีกไหมฮะออกขวาครับออกขวานะฮะนี่ครับน้องซาร่าอยู่นี่นะผมอะไรเนี่ยจากนั้นก็มาลงด้านขวาล่างนะฮะคือต้องเคลียร์ให้หมดอะให้มอนหมดนะฮะแล้วถึงจะผ่านไปด่านต่อไปได้นะครับผมไปครับ12นาฬิกาข้างบนนะฮะจุดเขียวๆด้านบนนะครับนะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะเดินขึ้นไปด้านบนเลยนะครับพร้อมลุยนะฮะคุยกับซาร่าไอรีนหนึ่งรอบนะครับฆาตกรยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดจับกุมมันอ้าวโดนป้ายยาเหรอเราเนี่ยโดนใส่ร้ายป้ายสีนี่ครับโดเย็นไอรีนนะฮะฮึบปั่นครับผมตัวนี้เลือกประมาณ 400,000 นะฮะปั่นเข้าไปครับมีสกิลอะไรก็ซัดเข้าไปนะฮะอัดให้เต็มที่นะครับผมเลือดมันเยอะปั่นให้มึงอีกอย่าถามว่าทำไมไม่ปามีดยังไม่มีครับผมยังไม่มีปามีดนะฮะมีแค่ปั่นนะโอเคก็คุยกับนี่ครับผมใครสั่งให้เจ้าฆ่าซาร่ากับแม่ของเธออะไรนะเจ้าต่างหากที่ฆ่าแม่ของซาร่าใครยังเห็นอยู่ท่ามกลางกองเลือดแม่ของนางอยู่ในนั้นอะไรนะฆ่าน่ะเหรอฆ่าแม่ของเธอตอนที่ข้าไปถึงเธอถูกฆ่าแล้วคุณทบทวนเหตุการณ์หลังจากโดเยนพูดคุณไม่ทันสังเกตในตอนนั้นจำได้ลางๆว่าเห็นคนในชุดดำนอนอยู่กับไอรีนอ้าวนะคะเอากูนี่วะข้าเป็นเพียงนักผจญภัยโอเคครับก็ทำความปรับความเข้าใจกันนะฮะแล้วเราก็เดินออกนะครับจุดวาร์ปตรงนี้ฮึบชิงแล้วก็เดินออกตรงนี้จ้านี่ครับเดินลงมาตรงบันไดตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะเจอกับหนูไอรีนซาร่าอีกรอบนึงนะครับ
ปึ๊บคุยนี่มันแก๊งชายชุดดำแล้วเราก็เดินออกนะจ๊ะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมก็มีทริคเล็กน้อยก็คือกดสมุดคูณนะครับจะ HE จะอะไรก็ได้กดนะฮะเพื่อที่เราจะได้ EXP เพิ่มขึ้นนะครับกดเข้าไปนะฮะป้าเห็นป่ะได้ EXP มา 2.8 ล้านนะครับผมอันนี้มาเซิร์ฟเวอร์คูณด้วยแล้วก็ผมกดคูณด้วยนะฮะได้จ็อบอีก3ล้านนะฮะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ Memory of Sara นะครับก็บอกเลยว่าไม่ยากนะคือเดินหามอนให้ครบอ่ะนะฮะมันมีอยู่ประมาณ 4-5 ห้องนะครับผมก็เก็บมอนให้ครบแล้วเดี๋ยวจุดวาร์ปสีเขียวจะโผล่ขึ้นมาเองนะครับก็ไปคนเดียวก็ได้หรือว่าจะพาเพื่อนไปด้วยกันก็ได้นะผมไปช่วยกันเก็บนะฮะเป็นพวกอาหารสเตตัสเนี่ยจะมีบวก4บ้างบวก5บวก6บวก7อะไรก็มีครบนะฮะแต่มีไม่ถึงบวก10นะฮะมีแค่ประมาณนี้นะครับคือมันเป็นดันที่ทำได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็ได้ EXP ค่อนข้างง่ายนะฮะดังนั้นก็สละเวลานะครับผมสักนิดวันละนิดวันละหน่อยนะฮะมากดคูณตอนส่งเควสปุ๊บได้ EXP ไปแล้ว1ล้านนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ